วัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอร์ไรเดอร์ครับผมณขณะนี้อยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสจังหวัดบุรีรัมย์เพราะว่ามาแข่งงานของบุรีรัมย์พันเมตรนะครับซึ่งวันนี้ครับก็เลยถือโอกาสนะครับนำรถของทาง Honda Big Wing นะครับมา3รุ่นซึ่ง3รุ่นนี้ต้องบอกว่าในบางรุ่นเนี่ยมีคนรีวิวกันเยอะแยะแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวในความรู้สึกที่ผมได้ทำการขับขี่จริงทั้ง3คันเลยมาตลอดประมาณสัก300กว่าโลนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันขี่สนุกมากแล้วก็จะบอกตามตรงเลยว่าอะไรที่มันเป็นข้อดีข้อที่ด้อยยังไงก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับกับ3รุ่นนี้ติดตามชมได้และในขณะนี้ครับผมมีเขาเรียกว่าคนที่จะมาทำให้ไลฟ์นี้มีสีสันนะครับ2คนนะครับก็คือสาวจาก Brick Creamery Girl นะครับคนแรกก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปามี่ค่ะน้องปามี่นะคะปกติร้องเพลงเห็นหูมั้ยไม่เห็นงงไงงงปามี่เขาจะต้องซ่อนหูไงตาเราแก่หรือเปล่าเราแก่หรือเปล่าตาไม่ทันตาไม่ทันอาจจะไม่รู้จักปามี่ใช่รู้จักอยู่รู้จักอยู่แต่ว่าตามไอ้นี่ไม่ทันตาไม่ทันนะโอเคอ่ะปามี่อ่ะอีกคนนึงจูหลิงค่ะน้องจูหลิงนะครับชื่อเหมือนกับหลิงหลิงหลิงหุยอะไรประมาณนั้นคนจีนแน่นอนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนจีนอ่ะคงอะไรอ่ะคนอีสานค่ะคนอีสานชื่อจูหลิงชิปเป๋งแล้วจูหลิงแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนั่นน่ะสิคะตายพ่อแม่ตั้งชื่อมาลูกยังไม่รู้ว่าตัวเองชื่ออะไรโอ้ยนอกเรื่องแล้วเอากลับมาเรื่องของไลฟ์ดีกว่าวันนี้ก็เลยจะมี2สาวมาช่วยประกบด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ทางลิควิดบอรี่จัดสาวให้2คนในการยืนกับเรานั่งกับเรานอนกับเราหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอ่ะเอากันแรกกันเลยดีกว่าก็คือเจ้า Honda XADV 750ปี2021 2022นะครับคันนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่หลายๆคนนั้นซื้อกันใช้กันไปแล้วนะครับและหลายๆคนก็อยากจะได้และหลายๆคนก็คือยังไม่มีตังค์ซื้อนะครับเอาไปว่าราคาขนาดนี้อยู่ประมาณสัก 425,000 บาทนะครับกับรถที่อเนกประสงค์ทางดำได้ทางขรุขระลูกรังก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า XADV 750คันนี้เนี่ยที่ผมขี่มาเนี่ยนะครับมีความประทับใจอะไรบ้างเริ่มต้นก่อนก็คือว่าวันเมื่อวานนี้นะครับเราขี่ลุยฝนมาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าฝนแม่งตกหนักมากนะครับแล้วก็นี่ก็คือในเรื่องของด้านหน้านะครับก็คือชิลนะครับชิลขนาดนี้นะครับก็สามารถที่จะกันในเรื่องของลมฝนได้นะครับก็คือมาลงมาแรงเนี่ยไม่ต้องโดนหัวเรียกว่าหลบในเรื่องของชิลได้นะฮะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวชิลสามารถที่จะปรับระดับได้2สเต็ปนะครับสเต็ป1กับ2คล้ายๆกับ XA คล้ายๆกับ ADB 150เลยนะครับไฟหน้าถือว่าสว่างผ่านนะครับคือไฟต่ำก็สว่างยิ่งไฟสูงเนี่ยเตาะไปเนี่ยรถบรรทุกนะฮะวิ่งเข้ามาหาเลยฮะเพราะว่าเขาหาว่าเราไปกวนตีนเขานะครับแต่เอาไปว่าไฟเดิมก็ถือว่าสว่างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแต่งก็อาจจะมีในเรื่องของตัวแคทบาร์แล้วก็ใส่สปอร์ตไลท์กันไปก็เรื่องของคุณนะครับแต่เอาไปว่าของเดิมมันดีอยู่แล้วช็อคอัพนะครับในเรื่องของระบบสั่นสะเทือนนะครับตัวช็อคอัพอัพไซด์ดาวที่ให้มาถามว่าใช้งานได้ระดับไหนก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสโตกหรือว่าระยะยุบต่างๆนาดีมากสังเกตได้จากรถคันนี้เนี่ยมีการกระโดดมาแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดดูนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าระยะยุบเนี่ยถือว่าโอ้โหนี่เห็นไหมใหม่ๆเลยเยอะมากเลยประมาณ 3-4 นิ้ว 3-4 นิ้วได้ใช่ซึ่งถือว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะเอารถคันนี้ไปกระโดดลูกอนาถบ้างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันกระเด้งกระดอนนะครับคือต้องบอกว่ามันเซตติ้งมาดีกว่าเดิมเยอะหลังจากที่เราเคยเจอในเรื่องของ Gen 1 Gen 2มาแล้วนะครับตัวนี้ Gen 3มีการปรับเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าตอบโจทย์อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของระบบเครื่องยนต์ XADV 750ลำนี้มีการแก้ไขในเรื่องของการเข้าเกียร์นะครับก็คือคันเก่าๆรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะมีปัญหานึงของคำว่าเกียร์ลวนคือเชนเกียร์แบบไม่รู้เรื่องอ่ะอยู่ดีๆก็เชนปั้งๆเข้าใจมั้ยขับรถแล้วมันเปลี่ยนเกียร์เองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสมูทเชนเกียร์ในทางโค้งก็ได้นะครับหรือว่าจังหวะในเรื่องของการลงโค้งลงเขามานะครับถามว่าวันนี้ได้ลงเขาหรือเปล่าก็ไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่ามันมีในเรื่องของการลงสะพานมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหามาแล้วก็เรื่องของเกียร์เด้งหรือว่าเข้าเกียร์ไม่ได้อย่างที่เคยเจอมาคันนี้ก็มีการแก้ไขแล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็คือไม่มีหรอกว่าไปเตะเกียร์แล้วมันเข้าเกียร์ไม่ได้เข้า2ลาก2เอายาจนทั้งเข้าศูนย์เลยคันนี้ไม่มีแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบเลยก็คือในเรื่องของระบบการขับขี่มีในเรื่องของโหมดก็มีเรื่องของตัวจอที่เป็นจอ TFT จอ TFT ก็คือจอสีนั่นแหละว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน
ตัวของโหมดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเรามีการเปลี่ยนโหมดมาเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นโหมดตอนเดิมๆของเขาเนี่ยจะมาเป็นคำว่าสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานนะครับแต่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดได้ในการกดปุ่มโหมดนะฮะก็จะมีปุ่มโหมดกดไปเป็นคำว่าเรนนะครับก็คือฝนก็จะทำให้ทักชั่นทำงานได้ดีขึ้น ABS ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เครื่องยนต์ก็ไม่ต้องแรงมากเพื่อกันในเรื่องของล้อฟลิปนะครับล้อสไลด์มีในเรื่องของกราเวลก็คือเอาไว้ลุยได้นะครับตั้งค่ายูเซอร์หรือว่าค่าที่เราจะเรียกว่าขับขี่อยากจะให้แรงหรือว่าจะให้เบายังไงก็ตั้งได้และโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตก็คือเต็มพลังเลย power 3ระดับเต็มที่นะฮะ engine brake เต็มที่นะฮะคือทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ในหมวดของยูเซอร์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดอื่นเช่นสปอร์ตสแตนดาร์ดเรนหรือว่ากราเวลปรับไม่ได้นะครับแล้วก็จอ TFT ตรงนี้สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้ประมาณสัก4หน้านะครับ1 2 3 4เลือกอันนี้มาเพราะว่าเวลาที่เราลากเกียร์เนี่ยนะครับเราจะมีจังหวะที่ว่าขึ้นมาเรื่อยๆ 4,000 รอบเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวชิฟเตอร์ขึ้นมาปึ๊บๆๆๆเป็นแบบไฟบซึ่งเท่มากเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันนะครับเนี่ยจังหวะในการเบิ้ลนะจะมีเสียงต้องเบิ้ลค้างเนี่ยฮะก็คือง่ายๆเลยคือมันทำให้ในเรื่องของการดูเนี่ยลูกเล่นมันดีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวต่างๆก็คือค่า average consumption ค่าน้ำมันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มองเห็นชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนก็ตามแล้วเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของโหมดมาดูตรงนี้กันต่อนะฮะที่ประกาศข้างซ้ายก็จะมีในเรื่องของตัวโหมดที่เปลี่ยนตรงนี้นะครับมีแต่มีไฟเลี้ยวมีไฟผ่าหมากนะครับแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มฟังก์ชันคล้ายๆกับจอยสติ๊กขึ้นๆลงๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA City Start นะครับสูตร30ตัวของคอนท่านะฮะสามารถใช้งานได้ล้อเล่นนะใช้ไม่ได้ก็พอเราปรับไปปั๊บเนี่ยหน้าจอก็จะเปลี่ยนตามนะครับตัวนี้แล้วก็มันก็สามารถที่จะปรับในเรื่องของค่าบลูทูธต่อเชื่อมต่อกับตัวมือถือเราได้นะครับใช้เป็น Honda Road Sync ได้แต่อันนั้นเคยรีวิวไปแล้วแหละช่างมันเถอะเอาไปว่าแม่งโคตรล้ำเลยแล้วกันครับตัวของ X ADV นะครับแล้วก็ปุ่มนะครับก็คือปุ่มสตาร์ทนะฮะก็อยู่ที่ตรงนี้ใช้เป็นลักษณะคีย์เลสนะครับกดปุ่มธรรมดาก็สามารถที่จะติดได้แล้วนี่นะครับติดแล้วนะครับแล้วก็เปิดเบาะกดปุ่มนี้เบาๆเปิดน้ำมันกดปุ่มนี้เบาๆเด้งขึ้นมาแล้วนี่น้ำมันนะครับก็สามารถที่จะเปิดใช้งานได้นะฮะเบาะก็เก็บของได้ในระดับนึงนะครับถือว่าไม่ได้กว้างมากอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าใส่ได้ในระดับนึงนะครับก็สามารถที่จะซ่อนหัวเด็กได้ไม่ใช่นะล้อเล่นใส่ของใช้ประมาณ2วัน3วันได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่เพียงพอก็ซื้อแหลกใส่กระเป๋าหลังซึ่งเขาก็ทำกันทั้งนั้นนะครับก็เอาไปว่ามันมีลักษณะของการใส่ประมาณนี้แล้วก็มีตัวนึงก็คือตัวของต่อ USB ตรงด้านหลังนี่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวนี้เปลี่ยนพัฒนาการแล้วนะครับเป็นการใช้เป็น USB Type C เพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการชาร์จแบบ Fast Charge ได้นะครับประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือบริเวณด้านล่างนะครับอ่ะทีนี้ตัวอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าในเรื่องของตัว Dual Clutch นะครับทำงานได้ดีเปลี่ยนเกียร์ได้ดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ Setting มาดีสิ่งที่ผมไม่ชอบผมพูดถึงข้อดีไปแล้วผมพูดถึงในเรื่องของคำว่าไม่ชอบของผมบ้างดีกว่ารู้มั้ยว่าพี่ไม่ชอบอะไรไม่รู้ค่ะพี่ไม่ชอบการเป็นคนเจ้าชู้ล้อเล่นที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเรื่องของตัวพักเท้าเหตุผลเพราะว่าเวลาที่เราขี่เนี่ยนะครับจากการที่ขี่มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าพักเท้าเนี่ยมันเล็กไปนิดนึงนะครับมันค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดนึงเวลาที่เราจะยืนจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีการหมิ่นเมย์ได้ประมาณนี้นะครับมันจะไม่พอดีเท้าใช่เท้าใหญ่ของเราเนี่ยยังไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราคือไซส์43แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไซส์ประมาณ45 46เนี่ยก็มีหลุดได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นสูงสิ่งที่เรียกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าโอเคขี่ได้ปกติเก๊กหล่อได้นะครับนั่งท่าไหนก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ผมต้องชื่นชมเลยอีกอย่างนึงก็คือว่าเครื่องของ Honda เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์เลยก็คือประหยัดน้ำมันนะครับเราทำการซัดมาเนี่ยความเร็วของ XADV ที่ทำได้เราขี่กันแบบซัดแบบลืมหูลืมตาซัดกันมาเลยนะครับก็คือ186กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือลากยาวๆเลย186 185 186นะครับอยู่ประมาณนั้นที่รอบประมาณ 6,000 ใช่ไหม 6,000 รอบได้ประมาณนั้นแหละไม่หนี 6,500 หรอกนะครับก็ถือว่ารอบต่ำมากแล้วก็ความเร็วก็ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็จังหวะในการเปลี่ยนกรงเปลี่ยนเกียร์ดีอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ 21 22 โลลิตรได้นะครับในการขี่แบบว่าเรื่อยๆนี่คือประมาณสัก130 140แต่ถ้าเกิดว่ากดประมาณ108กว่าๆเนี่ยจะลงไปอยู่ประมาณสัก14โลลิตรได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราวิ่งขนาดนั้นเนาะ
108 109ตลอดทางนะครับซึ่งนี่คือ XADB 750นะครับต่อเลยดีกว่าคันนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นหูคุ้นตาดีแล้วนะครับกับเจ้า XADB 750มีอีกคันที่ผมต้องบอกว่าผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยมันเป็นรถที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้มองเลยเพราะว่ามันดูเหมือนกับรถโคตรธรรมดาเลยแต่เฮ้ยเอาตรงๆเลยนะแม่งไม่ธรรมดาว่ะมันเป็นรถที่ดีมากดีและราคาถูกมันคือรถที่อยู่ด้านหลังของกล้องหรือด้านหน้าของผมนี่เองเดินไปดูไหมนี่เลยคันนี้เลยน่าสวยไหมผมนี่มองชิลอย่างเดียวเลยโอเคครับมองชิลหรือมองน้องหน้าน้องเขารุ่นนี้คือ NC 750นะครับที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนจะเข้าใจว่ามันคือเครื่องบล็อกเดียวกันกับเจ้า XADV 750ใช้ในเรื่องของตัวเกียร์ Dual Clutch เหมือนกันนะครับก็คือพูดง่ายคือเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเปลี่ยนเองดึง2 3 4 5ไปเองหรือจะเล่นเกียร์ก็ได้ก็คือใช้ในเรื่องของตัวกดปุ่มตรงนี้บวกลบเหมือนกับตัวเกียร์ออโต้รถยนต์เลยบวกลบบวกลบอย่างงี้นะครับตรงเนี้ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวจออ่านไหนๆก็อยู่ที่จอแล้วจอเนี่ยจะลดสเปคลงจากที่เป็นจอ TFT ตอนนี้ก็คือจะเปลี่ยนเป็นจอ LCD นะครับแต่ว่ามาตรวัดทั้งหมดก็คือครบถ้วนหมดเพราะว่าตัวนี้ก็คือตัวของ NC 750ที่มีการเปลี่ยนมิเตอร์เชนจ์มานะครับมี traction control ให้นะครับมีน้ำมันมีเกียร์บอกตำแหน่งเกียร์ N นะครับมีวัดรอบให้มีโหมดเหมือนกันโหมด power engine brake traction control มีเหมือนกันหมดนะครับซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยการกดที่ตัวปุ่มนิ้วซ้ายนะครับกดปั๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะเปลี่ยนตรงเนี้ยเห็นมั้ยตรงเนี้ยเนี่ยจะมีบอกตรงเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับselect ปุ๊บกดได้หมดนะฮะก็คือใช้จอยสติ๊กได้ประมาณนี้นะครับผมก็ใช้งานง่ายครับสิ่งนึงที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่หลายๆคนไม่ได้มองมาเลยเพราะว่าดูเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรแต่ผมจะบอกว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งมากนะครับมันเป็นรถที่ทรงคล้ายๆกับ CB 500X เลยคล้ายๆกันเลยแต่มันไม่ต้องใช้การตบเกียร์งัดเกียร์พูดง่ายๆก็คือไม่มีเกียร์นั่นแหละมันจะบิดไปปั๊บก็เข้าเกียร์ปัง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 ของมันเองนะครับแล้วก็รูปทรงของมันก็คือเป็นแนวของคำว่า Adventure Touring ก็ได้นะครับเพราะว่าฟันขี่เนี่ยก็คือสามารถที่จะยืนแล้วก็พอดีกับแฮนด์ทุกอย่างขี่ได้เปลี่ยนยางให้เป็นยางกึ่งๆหน่อยนึงก็สามารถที่จะขี่ด้วยได้แล้วความสูงก็ถือว่าเบาะเนี่ยไม่ได้สูงมากฉะนั้นมันจะเป็นมิตรต่อคนที่เรียกว่าขาสั้นนะครับเช่นผมเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือนั่งเนี่ยก็คือมีเขย่งเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าเพียงแค่นี้เนี่ยถือว่าเอาอยู่แล้วเพราะบางทีเนี่ยบางคนขี่รถที่สูงๆต้องมาบัลเล่เวลาที่จะไปขี่เจอโคลนจริงๆแล้วไม่มีขาเอาไว้จับไม่มีขาเอาไว้เหยียบนะครับมันลำบากมากแต่ว่าเจ้านี่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือเหยียบสบายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวของเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับ XADB ตรงที่มันมีในเรื่องของการใช้งานจากทาง Honda ที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรอบเครื่องกำลังเครื่องนะครับบวกกับตัวรถเองเนี่ยมีน้ำหนักที่เบากว่า XADB ฉะนั้นครับรถคันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำความเร็วได้ดีกว่านะครับไม่น่าเชื่อตัวความเร็วของเขาเนี่ยคันนี้สามารถกดได้ถึง190นะครับที่ประมาณ 6,500 รอบแต่วิ่งพร้อมกับ XADV กลายเป็นว่าเจ้า NC 750เนี่ยประหยัดน้ำมันกว่าครับคือคันนู้น21 22คันนี้24ครับทั้งนั้นที่จริงๆเลยก็คือขี่พร้อมๆกันกดพร้อมๆกันจึงกลายเป็นว่าเฮ้ยรถแม่งแบบประหยัดน้ำมันด้วยขี่ง่ายด้วยแล้วก็ลุยได้ในหลายๆสเต็ปเอาจริงๆนะไอเนี่ยมันจะสามารถที่จะลุยได้ดีกว่าคันหลังนั่นอีกเพราะว่าคันหลังเนี่ยมันยังแบบมันยังมีความแบบยังไงอ่ะมันแบบไม่ใช่ทรงการลุยมากมายแต่อันนี้ลุยได้แบบขี่สบายสบายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอีกอย่างนึงที่หลายๆคนเนี่ยเคยเห็น NC 750คันนี้ไว้แล้วจริงๆแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกจะให้ดูครับผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่ทราบมันมีที่เก็บของที่อยู่บริเวณตรงถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันของคนอื่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้านี่มันกลายเป็นที่เก็บของครับนี่โอ้เป็นไงล่ะถูกต้องฮะเป็นไงสามารถจะใส่ของได้แบบก็ U-box เนี่ยน่าจะใกล้ๆเคียงๆกับตัวของ XADB เลยประมาณใกล้ๆเคียงๆกันอาจจะลึกน้อยกว่าหน่อยนึงนะครับลึกกว่าลึกกว่าอีกเหรอลึกกว่าก็คือจบเลยนะครับแล้วก็
นี่คือตัวของที่เก็บ U-box ยังมีในเรื่องของน้ำมันนะครับก็ใช้กุญแจที่เป็นคีย์เลสแบบไม่ใช่คีย์เลสโทษทีเป็นชิปกุญแจชิปหายก็คือชิปหายนะครับอันนี้คือกุญแจชิปเราสามารถที่จะบิดตรงนี้นะครับบิดปั๊บแล้วก็เหมือนรู้เลยอะรู้ได้ไงอะมีเหรอที่บ้านมีเหรอเดี๋ยวนะมันเปิดแล้วยังไงวะฮะนี่ดึงอย่างนี้มันอยู่ใกล้สาวมันก็เลยเสียวๆหน่อยนึงนะครับนี่เลยครับมันมีก้านยันอยู่นะมันมีก้านยันอยู่นี่คือตรงนี้ฮะเอามือปล่อยได้มือปล่อยได้อ๋อมันใช้ลักษณะการยันอยู่นะครับน้ำมันก็สามารถที่จะเติมได้นะครับเยอะกว่า XADB เนาะใช่ไหมเยอะกว่าประมาณ2ลิตรได้มั้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะซึ่งถามว่าตัวของน้ำมันเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนกันหมดนะครับก็คือตรงนี้เติมเข้าไปใช่ไหมมันก็จะไหลมาตรงเนี้ยคือถังน้ำมันครับถังน้ำมันอยู่บริเวณด้านล่างทำให้ในเรื่องของจุดแรงโน้มถ่วงนะครับหรือว่าค่า CG Center of Gravity เนี่ยมันอยู่ต่ำรถคันนี้ก็เลยทำให้พลิกรถได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจุดสูงถ่วงเนี่ยอยู่ต่ำหมดนะครับฉะนั้นคนที่ขี่รถคันนี้เนี่ยจะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าขี่สบายมากขี่ชิลมากขี่แบบเพลินๆได้เลยกดนิดเดียวก็190แล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัวค้ำก็กดออกมาประมาณนี้ปิดปึ๊บเรียบร้อยรถคันนี้ข้อดีคือขี่ง่ายประหยัดน้ำมันแรง190น้ำหนักเบานะครับเอาอยู่ข้อเสียมีไหมสำหรับผมนะครับสำหรับผมเองเลยนะผมไม่เรียกว่าข้อเสียแล้วกันแต่ว่าเรียกว่าเป็นสิ่งที่ Honda น่าจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในอนาคตอย่างแน่นอนก็คือมันควรที่จะมีในเรื่องของออปชั่นเพิ่มเช่นมีดิสที่เป็นดิสคู่เพราะว่าตอนนี้คนก็จะมองว่ารถคันนี้ราคา 350,000 กว่าบาท351หรือ5352เนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะของจานดิสเดียวอยู่มันก็เลยมองว่าเอ้ยนี่มันเหมือนกับ CB500X เดี๋ยวขี่ไปเดี๋ยวคนจะแบบโหหรือเปล่าจะบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นจานนิดเดียวแต่ว่าทดสอบมาแล้วเบรกอยู่เบรกดีมากเพียงแต่ว่ามันไม่หล่อแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าโช๊คอัพเนี่ยยังคงจะเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกอยู่ก็คือว่าเป็นโช๊คลักษณะคือโช๊คที่เป็นแนวตั้งที่ไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวน์นะครับก็เลยทำให้ดูแล้วเอ้ยมันโบราณไปหน่อยนึงแต่ถามว่าอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าผมเชื่อว่ามีแน่นอนถ้าเขายังคงจะผลิตเจ้า NC750 ต่อไปนะครับก็นี้เอาไปว่าดีนะครับรถคันนี้เกียร์ที่เป็นเกียร์ดูอัลคลัตช์ทำงานง่ายนะครับน้ำหนักเบาแรงขี่ง่ายตอบโจทย์ 351,000 หรือ 2,000 เนี่ยจำไม่ได้แล้วเอาไปว่ามันดีแล้วกันนะครับต่อจากคันนี้ครับมาดูคันต่อไปเลยคันนี้คืออีกคันหนึ่งที่ผมชอบมากนี่เลยมันเพิ่งจะมีการเปิดตัวไปในงานมอเตอร์อะไรวะคราวที่แล้วมอเตอร์เอ็กโปงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับที่ผ่านมานั่นเองนะครับกับเจ้า Honda CB1000R นะครับสุดยอดของรถที่ Honda เขาบอกว่าออกแบบมาเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากๆเลยนะครับง่ายๆก่อนรหัสคือ CB1000R มันก็คือเครื่องของ CBR1000 นั่นแหละนะครับแต่เอามาใส่ในรถที่เป็นรถสไตล์ Naked ซึ่ง Honda เรียกว่าเป็นอะไรนะสปอร์ต Neo Cafe แต่ผมคงจะไม่เรียกอย่างนั้นผมจะเรียกว่าเป็นรถเปื่อยๆ Naked ละกันนะครับแต่ว่ารถของเขาคือเป็นสปอร์ต Neo Cafe รูปทรงนะครับออกแบบมาล้ำกว่าที่เคยออกแบบมาทรงสวยนะครับถังน้ำมันมีปีกสำหรับในเรื่องของการเอาขาเข้าไปแล้วนั่งแล้วก็หนีบถังได้พลิกรถง่ายแล้วก็อีกข้อนึงที่ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยก็คือว่าตัวของ CB1000R เนี่ยเป็นโปรอาร์มนะครับเป็นโปรอาร์มมาจากโรงงานเลยนะฮะนี่เลยเห็นไหมซึ่งก็สวยเลยบอกเลยว่าโปรอาร์มของเขาเนี่ยดีมากนะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าผมชอบมากเลยคือปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบรถสไตล์ Naked อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวของ CB1000R เนี่ยที่ผมชอบมากๆเลยคืออะไร 1. เป็นรถที่ตรงตามสโลแกนของ Honda เลยคือเป็นรถที่ขี่ง่ายผมคอนเฟิร์มเลยว่าใครที่ขี่แล้วจะรู้สึกเลยว่าเอ้ยทำไมมันขี่ง่ายจังถามว่าแรงไหมรถคันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์ Naked ก็คือไปเปื่อยอย่างนี้เนี่ยผมกดได้ประมาณ240กว่าแต่ว่าเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าแม่งปลิวทั้งตัวเลยนะครับแต่ถามว่า240กว่ากับรถสไตล์นี้รถคันนี้นิ่งหรือเปล่าโคตรนิ่งนะครับวิ่ง200ยังแบบว่าชิลๆได้คือนิ่งมากคือถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบกากปิดแต่มันขี่ได้240กว่าๆทำได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรถที่พลิกโค้งได้ง่ายมากนะครับคือปกติแล้วเนี่ย
เราจะต้องมีการโหนตัวซ้ายขวาเพื่อที่ให้รถพลิกแต่ไอ้นี่คือเอียงนิดเดียวอ่ะแม่งพลิกเลยดึงกลับก็ง่ายขี่ง่ายมากแล้วก็รถตัวนี้เนี่ยยังมีในเรื่องของโหมดด้วยก็คือมีโหมดสปอร์ตโหมดเรนนะครับโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็โหมดคัสตอมคล้ายๆกับ XADV เลยนะครับแล้วก็มีการควบคุมแทคชั่นตัวของ Power Engine Brake นะครับเปลี่ยนแปลงได้หมดนะครับซึ่งถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่ผมว่ามันดูเท่เลยก็คือว่าตัวของมันเนี่ยออกแบบมาให้เป็นแบบรถสมัยใหม่ก็คือตัวของท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันสั้นท้ายสั้นเลยเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเราเอาตัวของบางคนตัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าเป็นรถโคตรเท่เลยนะครับท่อก็เสียงเพราะแล้วอีกอย่างนึงสำหรับเครื่องยนต์นะครับแรงม้าผมจำไม่ได้หรอกสเปคแต่ผมว่ามันขี่หนุกแต่ผมชอบมากเลยคือชิปเตอร์เป็นชิปเตอร์อัพแอนด์ดาวน์ก็คือเตะขึ้นเตะลงโดยที่ไม่ต้องการคัดได้และเมื่อคุณทำการเตะเกียร์ลงปั้งปั้งปั้งเนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าล้อไม่เกิดอาการล็อกเลยไม่มีการแบบว่าออกแบบเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตไม่มีเลยคือเตะปั๊บตื้อตื้อตื้อแต่รถไม่มีการสะดิดสะดิ้งซึ่งชอบมากเหมือนกับว่าคนขี่แล้วเคยเห็นไหมเชนเกียร์แรงๆอ่ะรถมันจะตูดปัดแต่ไอเนี้ยมันไม่ปัดเลยใช่มันดีมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันไหมถ้าขี่เรื่อยๆประมาณ18โลลิตรแต่ถ้าเกิดซัดแบบพวกเราผมทำเอาไว้13โลลิตร14โลลิตรถามว่าปกติไหมกับตัวพันก็ถือว่าปกตินะครับแต่สิ่งที่เราได้มาก็คือว่ามันขี่ง่ายมันสมูทแล้วก็คล่องตัวด้วยพูดถึงข้อดีไปแล้วมาดูในเรื่องของข้อที่ผมไม่ชอบบ้างดีกว่าที่ผมไม่ชอบเลยครับผมขี่ลุยฝนมาเมื่อวานนี้แม่งขึ้นหัวเลยครับถึงแม้ว่าจะมีไอ้ตัวปิดตัวนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับเนี่ยครับไหลมาตรงนี้ยังมีคราบของโคลน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 มาถึงนี่แล้วมันก็จะมาโคลนถึงตัวผมแล้วก็ขึ้นมาถึงหัวผมเลยนะครับฉะนั้นเอาเป็นว่ามีเอาไว้ไม่รู้จะมีไปทำไมไม่มีเหมือนกับมีมีเหมือนไม่มีนะครับคือมันดีดมากๆเลยอันนั้นคือที่ผมไม่ชอบนะครับแค่ข้อเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเพราะว่าความแรงไม่ได้แรงขนาดแบบโอ้โหกระแทกแล้วมาเลยมันมาเรื่อยๆแต่มันมาทีเนี่ยคือไปไหนได้หมดตามตัวพันตามตัวอะไรได้หมดเพราะว่ามันขี่แล้วลอยลำมากนะครับถือว่าโอเคเลยซึ่งมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบ Honda ชอบในเรื่องของสไตล์รถที่เป็นคาเฟ่เลเซอร์นีโอคาเฟ่เลเซอร์แบบนี้หรือรถเนกเก็ตแบบนี้นะครับขี่ง่ายราคาไม่ผิด 590,000 ประมาณนั้นก็ตีเป็นกลมๆ 600,000 ละกันตีเป็นกลมๆ 600,000 ละกันนะครับเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ววันนี้ก็เลยได้เอามาขี่แล้วก็บอกได้เลยว่าชอบแล้วก็มีข้อนึงลืมไปลืมเลยข้อนี้ไม่ได้เลยต้องบอกก็คือว่ารถแม่งสวยเนาะแต่ครับมันจะมีปัญหากับคนที่ไม่ชอบรถที่สูงเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเดี๋ยวนั่งให้ดูผมว่าผมก็สูงประมาณหนึ่งนะฮะรถเด็กเก้ที่ผมนั่งเนี่ยส่วนมากขาผมถึงนะฮะแต่ว่าไอ้เนี่ยขย่งว่ะก็สูงอ่ะเนี่ยเห็นไหมถือว่าสูงอยู่นะฮะประมาณนี้เขาบอกว่ารถขาวมากครับขอบคุณตากล้องมากๆครับวันนี้คุ้มค่าเน็ตมากครับขอดูนมหนูหน่อยครับนมหนูนะเฮ้ยคันนี้ไม่มีนมหนูคันนี้หัวฉีดแหมเห็นไหมดูให้กูให้ดูความสูงรถเนี่ยมันสูงมากฉะนั้นคนที่เรียกว่าอาจจะสูงประมาณ160กว่าๆเนี่ยก็จะมีความเหนื่อยหน่อยนึงแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถที่ขย่งยันได้และคุณทำการขี่ได้เมื่อไหร่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าขี่ง่ายมากเพราะว่าด้วยท่าของเขามันไม่ได้เป็นรถแบบว่านั่งแบบนิกเก็ตจ๋ามีการเข้ามาหน่อยแบบสไตล์สปอร์ตหน่อยนึงนะครับเทโค้งเนี่ยถือว่าพักเท้าสูงอยู่นะครับก็สามารถที่จะขี่เล่นโค้งได้แบบสบายๆเลยนะครับคือขี่ให้ชินแล้วคุณจะหลงรักมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความสูงประมาณ175 180ผมบอกเลยว่ามันตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ชอบรถที่ขี่ง่ายแล้วก็รูปทรงเท่ไม่เหมือนใครกับราคา 598,000 นิดๆนะครับกับเจ้า Honda CB 1000R ปี 2021-22 นะครับซึ่งนี่คือรถทั้งหมดด้วยกัน3คันที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วเคยเห็นคนขี่แล้วไม่ค่อยเคยเห็นมีคนขี่เลยไม่ค่อยมีคนซื้อเลยบอกเลยครับว่าวันนี้ผมขี่แล้วผมจะบอกว่า XADV อ่ะคนชอบอยู่แล้วล่ะก็ซื้อไปเถอะนะครับแต่อย่าลืมเจ้านี่ NC50
ป็นรถที่ถ้าคุณมองข้ามแต่คุณได้ลองขี่คุณจะโคตรคุ้มเลยขี่ง่าย 350,000 กว่าบาทนะครับกับอีกตัวนึงขี่ยังไงก็หล่อกับเจ้า CB1000R ปี2021 22ขี่ง่ายเป็นมิตรแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันในระดับหนึ่งนะครับและนี่ก็คือ3คันที่เอามาขี่มาสนามบุรีรัมย์ 1,000 เมตรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับกับวันนี้ขอบคุณ Honda Big Wing ด้วยที่เอื้อเฟื้อรถให้เราได้ขี่กันมาข้อดีคืออะไรก็บอกไปแล้วข้อด้อยก็บอกไปแล้วอยู่ที่เพื่อนๆสนใจไปซื้อที่ Honda Big Wing ใกล้บ้านท่านทุกสาขาทั่วประเทศเลยละกันเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่การแข่งขันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณสัก 4-5 ทุ่มเจอกับพวกเราเจอไหมเจอค่ะน้องอะไรน้องอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรถามแฟนรายการอ่ะผมน้องปามี่ปามี่เนี่ยจะจำได้แต่ไอเนี่ยอะไรวะอะไรจูหลงจูหลิงจูหลิงใช่ไหมจูหลิงเจอจูหลิงกับปามี่ได้สัก4ซ้า5ทุ่มนะครับกับไลฟ์ของผมไอนะ4ทุ่มนะฮะ4ทุ่มสแควร์แก่เลยเกือบทานแน่นอน4ทุ่มสแควร์เกือบไม่ทานโอเคไปแล้วนอกเรื่องแล้วขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวติดตามพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ